บริษัทแล้วเห็นไหมครับคนที่มาเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยเคยอยู่ในบริษัทเขาทั้งนั้นเคยอยู่ในบริษัทเดียวกันทั้งนั้นมาก่อนแล้วก็เมื่อมีอำนาจก็พยายามดึงกันเข้ามาดึงกันเข้ามาบ้านเมืองวันนี้นะครับนอกเหนือจากเศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดแล้วพี่น้องจำได้ไหมครับว่าตัวเลขส่งออกพอตัวเลขส่งออกบอกว่าส่งออกได้ประมาณ 8.9 พอสวดสอบจริงๆเหลือ 2.8 พอเขาถามไปถามมาบอกว่าศุลกากรมันทำเลขผิดเห็นไหมครับก็ไม่ยอมรับความจริงวันก่อนจะยุบโรงเรียนเล็กๆ 17,000 กว่าโรงเรียนแล้วบอกว่าจะซื้อรถเข้าไปในสภาบอกว่ารถคันหนึ่ง2ล้านพอเขาบอกว่าอะไร2ล้านมันแพงมันบอกว่าคอมพิวเตอร์พิมพ์ผิดไอ้แบบนี้นะทำงานระดับนี้มันจะผิดได้ไงตัวเลขแบบนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเวลาเขาจับได้ก็ไม่ยอมรับกลับไปโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับเหมือนกับเรื่องข้าวพอชี้แจงไม่ได้ก็เอาคนนู้นมาชี้แจงแล้วได้ข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนครม.เปลี่ยนคนนู้นคนนี้เพื่อยืดให้ประชาชนงงแล้วเห็นว่าเออเขาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันไม่มีทางนะครับในเมื่อโจทย์วิธีการเป้าหมายเขาไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ประชาชนหลักง่ายๆแค่ไม่ยอมรับอำนาจศาลนี่ก็รู้แล้วว่าเข้ามาบริหารประเทศก็เพื่อที่จะเอานักโทษที่ผิดเรื่องการโกงบ้านโกงเมืองกลับมาเท่ๆพูดอย่างชัดเจนนะครับอย่างนายเฉลิมเฉลิมรองนายกบอกว่าจะมาก่อนสิ้นปีนี้เห็นไหมครับทั้งที่ไม่ได้มีใครไปไล่ไม่มีใครใครทำไปก็ไปเองแต่ว่ามาก็ควรจะต้องได้รับโทษทันตามคำพิพากษาไม่นั้นบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ครับบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ถ้าขืนทำแบบนี้เห็นไหมครับว่าเขาลุกแก่อำนาจขนาดไหนแล้วก็เมื่อ 2-3 วันนี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่ขัดแย้งกับระบบทักษิณมาโดยตลอดก็คุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรหายไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้สมชายนีรภัยจิตหายไปในสมัยนั้นวันนี้ยังไม่กลับมาเลยนะครับซึ่งหลายคนคิดว่าเขาเสียชีวิตแล้วสำหรับผมวิเคราะห์เอาเองนะครับอาจจะผิดก็ได้ผมว่าคุณเอกยุทธ์ก็คงกลับมายากแล้วครับดูสภาพการแบบนี้เพราะว่าได้ไปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีหลายเรื่องหลายราวนะครับแล้วก็วันนี้เขาหายไปแล้วก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเพราะมีหลายเรื่องเพราะคนนี้ก็มีไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลมีข้อขัดแย้งเยอะแยะนะครับทางธุรกิจด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะเป็นกรณีเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่รัฐบาลคำว่ารัฐบาลนะครับมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถ้าใครทำไม่ถูกต้องเขาว่ากันไปแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่าคอยติดตามดูนะครับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่คลึกครื้นต่อไปอีกหลายวันที่มาพูดวันนี้เพราะเห็นว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เป็นเรื่องที่ตามมาร้านทองก็มีการปล้นกันธนาคารก็มีการปล้นมันมีอะไรที่แปลกๆหลายสิ่งหลายอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าบ้านเมืองนี้กำลังมีปัญหาอย่างมากมายดังนั้นพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ทางบ้านการที่หลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวขนาดนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นคนหน้าเดิมอย่างพวกเรานะครับใครที่เห็นว่าอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพเป้าหมายอันเดียวกันนั่นก็คือทำหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา71มีหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนคือนี่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยทำได้ยังไงก็ออกมาแสดงตัวตนออกมานั่งออกมาพูดนะครับหรือว่าไปยื่นหนังสือไปให้ตรวจสอบใช้กลไกใช้องค์กรทุกองค์กรที่เราคิดว่ามันยังมีประโยชน์คิดว่ามีไม่มีก็ต้องไปใช้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าตกลงบ้านเมืองนี้มันเหลืออะไรอีกไหมหรือมันเหลือแต่พี่น้องที่มาต่อสู้เราก็ได้ยืนหยัดว่าเราก็จะสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตคน
และนี่คือการทำบุญการทำความดีไม่จำเป็นต้องไปวัดการทำความดีก็คือการไม่ยอมดูเบาไม่อดทนกับความไม่ถูกต้องงานวิจัยเขาเสนอมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะเขาบอกว่าคนทั้งโลกเนี่ยประเทศที่คนค่อนข้างจะอดทนสูงประเทศไทยเต็ม10อดทนได้8นะครับคือความเหลวไหลต่างๆอดทนได้มากประเทศสิงคโปร์นี่ก็อดทนประมาณ 1.8 1.9 หมายความว่าพอเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้องรัฐบาลทำอะไรไม่ถูกต้องเขาโวยวายเขาไม่ยอมในประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กนิวซีแลนด์พวกนี้นะครับหรือว่าในประเทศแถวยุโรปแม้กระทั่งในอเมริกาเห็นไหมครับพอเห็นอะไรไม่ถูกต้องนี่เขาจะต้องชุมนุมบ้างเขาวิพากษ์วิจารณ์บ้างเขาพูดเขาจะไม่อดทนแต่ก็น่ายินดีว่าประเทศเราก็เริ่มตื่นตัวแล้วครับพี่น้องเห็นไหมหลายส่วนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาแสดงตัวตนมากขึ้นถ้าวิเคราะห์ไปแล้วก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเหมือนกันดังนั้นผมก็เชื่อว่าเมื่อรัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาให้ถูกต้องยังคิดที่จะแก้ตัวอยู่อย่างนี้ประชาชนนะครับจากคนที่รู้สึกก่อนเข้าใจก่อนก็จะขยายผลไปเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าคนที่ออกมาต่อสู้ก่อนเป็นชิ้นเป็นอันจากเรื่องกรณีเรื่องรักษาอำนาจอธิปไตยประสาทพระวิหารแล้วก็พัฒนาไปถึงความเสียหายต่างๆของประเทศซึ่งรัฐบาลเป็นคนทำขึ้นมาเองทั้งนั้นแล้วพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆก็ออกมาไม่ว่ากลุ่มแพทย์ชนบทเรื่องจะขายองค์การเภสัชไม่ว่าเรื่องจะสร้างโรงงานตรงโน้นตรงนี้ไม่ว่าไฟฟ้าดับภาคใต้ความไม่สงบเรียบร้อยความหาเข้ายากกว่าแผงต่างๆมันก็จะเป็นฟองฉะนั้นไม่มีรัฐบาลไหนนะครับที่จะไปตกใจประชาชนรัฐบาลที่ล้มอยู่ไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลไม่ได้ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลไม่ได้บริหารเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรแต่บริหารเพื่อผลประโยชน์ของตนเองครอบครัวและพวกพ้องและคนเมื่อเดือดร้อนขึ้นเขาก็จะไม่ยอมทนและเขาจะต้องออกมาแสดงความไม่พอใจภายใต้สิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายรับรองมันไม่ได้ผิดกฎหมายออกมาพูดออกมาแสดงออกมาชุมนุมออกมาเดินกระบวนไม่ใช่ไปเผาบ้านเผาเมืองไม่ได้เอาอาวุธไปเที่ยวยิงไม่มีชายชุดดำชุดอะไรที่มาพูดกันอยู่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับความสะอาดความบริสุทธิ์มันเป็นอำนาจมันเป็นพลังที่เร้นลับก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ทางบ้านผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจำนวนมากเป็นจำนวนล้านๆไม่นั้นเขาไม่ลงนามมาให้กับพี่น้องผู้นำต่างๆถึง5ล้านคนไม่ใช่มันง่ายนะครับ5ล้านคนพี่น้องรู้ไหมว่า5ล้านคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเอากระจริงจังนะเมื่อไหร่ที่สถานการณ์มันถ้าบอกให้เขาออกมาผมว่าอย่างน้อย 4-5 แสนคนนะผมเชื่อว่าอย่างน้อยมีคนมาแน่นอนเพราะว่าก็ถือว่ามีพันธะกรณีแต่แน่นอนแล้วครับถ้าเราไปเรื่อยๆเขาก็นั่งดูเขาก็ติดตามสถานการณ์แต่ถ้าสถานการณ์เมื่อไหร่มีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดและมันเป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครที่จะไปสร้างมันขึ้นมาได้เลยผมต่อสู้ในกระบวนการประชาชนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้วก็แต่รู้ด้วยรับรู้ได้ว่าการพัฒนาการต่อสู้ยกระดับไปเรื่อยๆแต่เวลาถึงที่สุดเวลาประชาชนจะมาอย่างล้นฟ้าล้นดินน่ะมันเป็นปรากฏการณ์เองแล้ววันนั้นก็จะถึงถ้าไม่มีการแก้ปัญหาแล้วเราสมเชื่อว่าแก้ยากเพราะวันนี้เห็นไหมครับอะไรก็จะเดินหน้าแล้วก็ไม่สนใจคือลุกแก่อำนาจเพราะมีคนอยู่เบื้องหลังรัฐบาลมีนักโทษที่คอยกำกับเป็นตัวจริงอยู่เบื้องหลังดังนั้นสถานการณ์แบบนี้มันยากที่จะแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขได้นอกจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นที่จะแสดงพลังอย่างพร้อมเพรียงกันไม่วันใดก็วันหนึ่งดังนั้นก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็ได้มีขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่บ้านก็คอยติดตามไปเรื่อยๆก็และผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมันมีวันจบสิ้นมีวันสิ้นสุดและแน่นอนครับความเป็นวิสัชสังคมคือไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องดำรงอยู่ได้อย่างถาวรอย่างแน่นอนและสุดท้ายต้องเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี้ด้วยมันสมองและสองมือของคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้องครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนได้ทำหน้าที่ต่อไปครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์สมศักดิ์โกสายสุขด้วยนะคะตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วแหละแต่ว่าสนามหญ้าก็เปียกนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่านที่ยังนั่งอยู่ที่สนามหญ้าด้วยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเข้มแข็งแข็งแรงกันจริงๆระวังไม่สบายนะคะกางร่มกันด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะค่ะจริงๆแล้วจะต้องมีเพลงนะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าฝนตกแล้วก็เปียกพอสมควรเดี๋ยวเราจะมีปัญหาทางด้านเทคนิคนะคะก็จะเป็นให้มีโฟนอินเลยนะคะโฟนอินวันนี้เราก็จะพูดคุยกับคุณศักดิ์ณรงค์มงคลค่ะท่านก็เป็นนักกฎหมายอิสระของกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์นะคะเจ้าหน้าที่ต่อโฟนอินคะเรียนเชิญมาต่อโฟนอินด้วยค่ะ โอเคเรียบร้อยสวัสดีค่ะอาจารย์คะฮัลโหลค่ะอาจารย์ได้ยินพัชชาไหมคะได้ยินแต่เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับไม่ชัดหรอคะอาจารย์ครับครับค่ะตอนนี้นี่ชัดไหมคะอาจารย์คะดีขึ้นดีขึ้นค่ะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์อยู่กับพัชชาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ท้องสนามหลวงพร้อมทางท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูผ่านช่อง13สยามไทยแล้วก็ท่านที่ฟังวิทยุค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับทุกท่านครับพี่น้องที่อยู่ที่น้ำหลวงแล้วก็ที่หน้าจอทีวีที่บ้านครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยกรณีของการเกิดปรากฏการณ์หน้ากากขาวใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะอาจารย์พอจะวิเคราะห์โดยเบื้องต้นเลยค่ะอาจารย์คะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคับข้องใจของประชาชนในแง่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับก็คงจะมองได้ว่าความคับข้องใจนี่ก็มีอยู่แล้วนะค่ะนะครับความเข้าใจก็มีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันเสียงกล้องมากเลยคุณพัชชาสะท้อนไปจนค่ะฮัลโหลค่ะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ฮัลโหลค่ะอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะผมได้ยินแต่ว่าเสียงจากกล้องท้อนไปมาเยอะมากเลยครับค่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ปรับให้อยู่นะคะอาจารย์ขาลองปรับหน่อยได้ไหมฮะเผื่อมันจะนั่นค่ะค่ะอาจารย์ลองพูดนะคะว่าดีขึ้นหรือยังคะพี่เจ้าหน้าที่ปรับอยู่ค่ะครับครับค่ะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ขาที่ตอนนี้ฝนที่น้ำหลวงฝนตกอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้เพิ่งจะหยุดไปค่ะอาจารย์แต่ดูท่าทางว่าอาจจะตกอีกก็อาจจะขัดข้องหน่อยค่ะครับคือเรื่องที่ย้อนกลับไปเรื่องที่เราคุยกันนะฮะค่ะครับก็ถามว่าคงเป็นผลของความคับข้องใจไหมมันก็คงจะแน่นอนว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับฮัลโหลค่ะค่ะทีนี้จากความคับข้องใจแล้วเนี่ยมันก็จะปกติการคับข้องใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้ามันมีทางลายใบออกนะมีทางระบายออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีคนที่ทำหน้าที่ในการสะท้อนความต้องการความไม่พอใจนะค่ะไปยังรัฐบาลซึ่งเป็นผู้สร้างปัญหาเนี่ยคนแก้ปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นช่องทางหรือว่าเป็นกลไกที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะไม่มีความก็จะมีความอัดอั้นตันใจมากมายนักนะมันก็จะเป็นไปตามระบบของมันนะครับแต่ทีนี้ในสภาพของการเมืองที่เรามีรัฐบาลที่กลุ่มเสียงข้างมากนะกลุ่มเสียงข้างมากแล้วก็เป็นเสียงข้างมากที่ไม่ค่อยแย่แย่แต่